ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเคล็ดศักดิ์สิทธิ์ช่วยหนุนให้ชีวิตดีปฏิหารแห่งบุญเกิดเร็วมากทำก่อนพบก่อนสุขก่อนฉับพลันทันตาเห็นกันในชาตินี้เลยเอาวิธีการทำแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านทำท่านเมตตาให้เผยแพร่เพื่อยังประโยชน์สุขแก่ทุกท่านลองทำกันดูให้ชีวิตดีสุขรุ่งเรือง 1. ตื่นเช้าก่อนลุกจากที่นอนปรับจิตให้เกิดบุญมากด้วยการสวดภาวนาสั้นๆหรือในบทที่เราศรัทธามากระลึกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเมื่อจิตตื่นสงบผ่องใสดีแล้วให้สมาทานศีล5ขอและให้อโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรในทุกวันและทำซ้ำอีกครั้งก่อนเข้านอนทุกวัน 2. ก่อนสวดมนต์หากจิตยังไม่สงบให้สวดภาวนาสั้นๆไม่ว่าจะพุทโธหรือสัมมาอรหังหรือคำภาวนาใดก็ตามเพื่อเพิ่มบุญในจิตปรับพลังจิตก่อนเมื่อจิตสงบดีแล้วค่อยสวดการภาวนาแบบสั้นสวดได้ตลอดเวลาทั้งวันชีวิตจะยิ่งดีขึ้นเกิดปัญญาแก้ไขทุกอุปสรรคกรรม 3. ในระหว่างสวดมนต์หากบทพระคาถาเราสวดได้โดยไม่ต้องดูอักขระแล้วให้ตั้งจิตเป็นนิมิตว่าเรากำลังสวดต่อหน้าพระพุทธรูปหรือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพศรัทธาจะเพิ่มบุญบารมีมากเพราะจิตแนบแน่นเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน 4. สวดมนต์โดยตั้งนิมิตกำหนดให้เห็นพระพุทธรูปหรือดวงแก้วใสตามจุดต่างๆในร่างกายหรือจักระทั้ง7ไล่ตั้งแต่กลางกระหม่อมศีรษะด้านหน้าศีรษะระหว่างคิ้วกลางลำคอเนื้อกว่ากล่องเสียงกลางหน้าผากใต้กระดูกหน้าอกต่ำกว่าสะดือเล็กน้อยปลายสุดของกระดูกก้นกบไล่เรียงไปมาระหว่างสวดมนต์หรือต่อหนึ่งบทนอกจากจะช่วยปรับจิตแล้วร่างกายก็ดีด้วยพร้อมกัน 5. การสวดพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ทุกบทของครูบาอาจารย์ก่อนสวดระหว่างสวดและหลังสวดอย่าคิดได้นู่นได้นี่เร็วๆหรือผลของพระคาถาให้ตั้งจิตเพื่อโมทนาบุญครูบาอาจารย์เจ้าของพระคาถาพอ 6. หลังจากสวดมนต์ทุกครั้งต้องแผ่เมตตาระหว่างสวดบทแผ่เมตตานั้นเราต้องการอุทิศให้ใครแบบเจาะจงให้เรานึกถึงหน้าคนนั้นและส่งพลังเมตตาเหมือนสายน้ำที่เย็นสบายไปถึงเขายิ่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรคนที่เราอยากขอโทษขอขมาหรือขอความช่วยเหลือเขาจะเกิดผลเร็วมาก 7. การชักชวนช่วยเหลือคนอื่นให้ได้รู้จักได้สวดมนต์บทต่างๆเป็นธรรมทานที่ยิ่งใหญ่ทุกครั้งที่มีการสวดมนต์บุญทานบารมีเราจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งและส่งผลในชาตินี้และทุกภพชาติหลังจากที่เราได้สวดมนต์ไหว้พระแล้วนั้นก่อนนอนก็ให้ไหว้ขอขมา7ครั้งของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสี 1. ไหว้ครั้งที่1เพื่อบูชาและขอขมาพระพุทธเจ้าน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ช่วยชี้ทางสว่างให้สัตว์โลกพร้อมสำนึกน้อมรับในสิ่งที่พระพุทธองค์ฝากเราไว้ให้ปฏิบัติได้แก่ทานศีลภาวนา 2.ไหว้ครั้งที่2เพื่อบูชาและขอขมาพระธรรมน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของพระธรรมคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมที่ช่วยรื้อถอนกิเลสให้สัตว์โลกและนำพาสัตว์โลกสู่ความสุขอย่างแท้จริงพร้อมสำนึกและน้อมรับพระธรรมที่พอจะนึกออกมาพิจารณาเนืองๆ 3. ไหว้ครั้งที่3เพื่อบูชาขอขมาพระสงฆ์สาวกผู้มีพระคุณสานต่อจากพระพุทธเจ้า
ในการช่วยกันนำพาสัตว์โลกสู่ทางสว่างระลึกถึงพระที่ท่านเคารพนับถือแล้วอธิษฐานให้มาเป็นครูบาอาจารย์เพื่อปกปักรักษาท่านพร้อมสำนึกและน้อมรับในการช่วยส่งเสริมสถาบันสงฆ์เพื่อช่วยในการสานต่อศาสนาเช่นบำรุงสงฆ์น้อมรับคำสอนทำบุญตักบาตรและช่วยเผยแพร่ธรรมเป็นต้น 4. ไหว้พระครั้งที่ 4. เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพ่อแม่ไม่ว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับหรือว่ายังอยู่การกราบไหว้ท่านก่อนนอนเป็นประจำจะช่วยเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตและส่งเสริมให้ผู้กราบได้บุตรที่ดีในอนาคตการงานและชีวิตส่วนตัวของผู้กราบจะเจริญรุ่งเรืองด้วยอนุภาพแห่งความกตัญญูขอให้ท่านน้อมระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ในขณะที่กราบพร้อมขอขมาท่านด้วยใจจริงน้อมระลึกว่าจะไม่ทำความผิดต่อพ่อแม่อีกทั้งในภพนี้และภพหน้า 5. ไหว้ครั้งที่ 5. เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์ท่านเหล่านี้ล้วนมีบุญบารมีในการปกปักรักษาบ้านเมืองบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้บ้านเมืองของพวกเราจึงกราบไหว้ก่อนนอนเพื่อขอขมาและขอบารมีท่านมาปกปักรักษาสร้างสิริมงคลให้ชีวิตขณะกราบพึงน้อมระลึกสำนึกในหน้าที่ที่ท่านต้องทำเพื่อประเทศชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาอนุโมทนาและคอยส่งเสริมกิจการงานท่านให้เจริญรุ่งเรือง 6. ไหว้ครั้งที่ 6. เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งหลายไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมาในรูปแบบไหนเช่นเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นคนรู้จักเป็นเจ้านายพึงน้อมระลึกสำนึกในบุญคุณของพวกท่านเหล่านั้นและขอขมาต่อสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดลงไป 7. ไหว้ครั้งที่ 7. เพื่อกราบไหว้ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นดวงวิญญาณจากหลายภพหลายชาติแม้แต่สัตว์ที่ท่านทานเข้าไปให้ท่านน้อมระลึกในความทุกข์ของท่านที่กำลังประสบอยู่ยิ่งทุกข์มากแสดงว่ากรรมท่านก็มากเพราะเคยทำผิดไว้มากตามกฎแห่งกรรมธรรมดาโลกให้ท่านขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ท่านเคยล่วงเกินไว้ไม่ว่าจะในภพนี้หรือภพที่ผ่านมาเพื่อขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรพึงน้อมสำนึกว่าจะไม่ก่อกรรมร้ายใดๆอีกตราบเท่าที่จะพยายามทำได้เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการข้างหน้าอีกการไม่ก่อกรรมชั่วคือการไม่สร้างหนี้สินให้ตัวเองหลังจากไหว้ครบ7ครั้งพึงน้อมจิตแผ่เมตตาดังนี้พรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกโลกมารโลกตลอดทั่วขอบรอบจักรวาลทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสุขกายสุขใจอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสบายจิตสบายใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งสิ้นเทอญอานิสงส์จากการไหว้บูชาขอขมา7ครั้งก่อนนอน 1. ทำให้เป็นที่รักใคร่ของมวลสัตว์โลกและโลกวิญญาณทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน 2. หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นยศตำแหน่งรุ่งเรืองเจ้านายเมตตา 3. สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาคุ้มครองไปที่ไหนก็แคล้วคลาด 4. จิตแจ่มใสมีสติมีเมตตาและความอ่อนโยนอยู่เนืองๆ 5. สติปัญญาดีไม่อับจนหนทาง 6. ปราศจากเจ้ากรรมนายเวรอาฆาตพยาบาท 7. เงินทองไหลมาเทมาด้วยอนุภาพของสิ่งทั้ง7ที่กราบไหว้ 8. เกิดสมาธิได้เร็วจิตไม่มีมารมาคอยทำให้ฟุ้งซ่าน 9. ปัญหาชีวิตคลี่คลายจากหนักเป็นเบา 10. ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองรักใคร่ปรองดอง
น้อมกราบในโอวาทธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้นำมาเผยแผ่ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ